ุทธมณฑลนี่คือถือว่าเป็นเมืองรับแร่ที่สำหรับผมนะหลอนที่สุดเพราะว่าผมไม่ใช่แค่นี้มีเรื่องเกี่ยวกับคนนะอยากจะมาที่นี่แต่มาไม่ได้แอบตามแอบตามเป็นคนที่ตามหลวงพ่อมาผู้หญิงพี่ผู้หญิงเนี่ยตามหลวงพ่อมาอยู่ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ไปๆมาๆวัดแต่ช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยเขาอยู่ที่วัดเลยแล้วก็รับใช้หลวงพ่อแต่พอจะเข้าเมืองแรกๆที่เรากำลังจะเข้านี่นะคุณผู้ชมตามเห็นประมาณ30เมตร20เมตรเนี่ยไม่เจอใครหายอยู่ก็หายเขาต้องวิ่งกลับวัดซึ่งหลวงพ่อเคยเตือนว่าอย่าไปอย่าไปถ้ามาแล้วถ้าเกิดไม่อยู่จะทำยังไงถ้ากลับไปแล้วสติไม่เหมือนเดิมจะทำยังไงนี่ที่หลวงพ่อเตือนเนาะรวมถึงครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเข้าไปอาจารย์ไม่รู้ว่าพี่แดงรู้หรือเปล่านะเขาเข้าไปแล้วแบบประมาณ20เมตรอยากไปมากเลยตะโกนเรียกสิ่งที่หันกลับมาไม่ใช่คนที่นำหน้าเพราะว่าคนนำหน้าไปผมยาวผมสั้นแค่นี้ค่ะที่หันกลับมาคือเป็นคนผมผู้ชายผมสั้นเป็นแบบกันจรก็คือเป็นอปปลที่เสียชีวิตไปอาจารย์พี่บุตรเองก็เคยอยากจะเข้าเมืองรับแรงเหมือนกันใช่แต่หลวงพ่อบอกว่าถ้าไปแล้วคิดเหลือว่าจะได้กลับมาก็เคยลองแอบไป 4-5 ครั้งแอบไปหมายถึงยังไงครับตามหลังเพื่อนไม่ให้ใครรู้เดินไปประมาณ30เมตรมองหาใครไม่เจอเลยกลางวันกลางวันแอบไปหลายหนก็แต่ไม่หลวงพ่อบางทีพอแอบๆเดินไปหลวงพ่อก็ให้เด็กไปตามหลวงพ่อจะรู้ขนาดแอบไปนะมีสุดท้ายมีอปปลในหมู่บ้านครับจะเสียชีวิตครับแล้วพี่หลวงก็รู้เนาะครับก็แอบตามเข้าไปเหมือนกันแอบตามเข้าไปแล้วไงต่อครับพอเดินไปประมาณ20กว่าเมตรก็เลยเรียกครับรอหน่อยรอหน่อยรอเรียกให้คนที่ไปด้วยรอครับแต่พอเขาหันหน้ากลับมาก็คืออพลคนนั้นแหละคนที่เสียชีวิต